เปิดตัวแล้ว Moto G Stylus และ Moto G8 Power ใช้ชิป Snapdragon 665จอไร้ขอบเจาะลูกใส่กล้องหน้าชมใหม่กล้องหลัง4ตัวแบตจุใจ 5,000 มิลลิแอมบน Android 10เปิดตัวแล้ว Moto G Stylus และ Moto G8 Power ใช้ชิป Snapdragon 665จอไร้ขอบเจาะลูกใส่กล้องหน้าชมใหม่กล้องหลัง4ตัวแบตจุใจ 5,000 มิลลิแอมป์บน Android 10ล่าสุดได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับกับ2สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของทาง Motorola ใน Series G นั่นก็คือรุ่น Moto G Stylus และรุ่น Moto G8 Power ที่มีการดีไซน์โฉมใหม่และสเปคที่อัปเกรดกว่าเดิมครับเอาละครับเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G Stylus กันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างตัวเครื่องมีขนาด 158.55x75.8x9.2 มม.มีน้ำหนักอยู่ที่192กรัมหน้าจอแสดงผล IPS Max Vision Display ขนาด 6.4 นิ้วอัตราส่วน 19.17:9 ความละเอียด Full HD Plus 1080x2300 พิกเซล399 พิกเซล/อินช์ใช้ชิปโปรมันผลควอคอมซันประกอน665 Octa-Core มีความเร็วอยู่ที่ 2.0 GHz GPU เป็น Adreno 610ให้แหลมมาที่4 GB ส่วนรอมมาให้มาที่128 GB รองรับหน่วยความจำภายนอกแบบ MicroSD สูงสุด512 GB ระบบปฏิบัติการเป็น Android 10กล้องหลัง3ตัวครับ Triple Camera กล้องตัวหลักความละเอียด 48 MP รูรับแสง F1.7 พร้อมเทคโนโลยี Quad Pixel กล้องตัวที่2เป็น Action Cameraเลนส์กว้างอัลตร้าไวด์ความละเอียด16ล้านพิกเซลรับแสง F2.2 สามารถเก็บภาพมุมกว้างสุด117องศาพร้อมเทคโนโลยี Quad Pixel กล้องตัวที่3เป็นเลนส์ Macro Vision ความละเอียด2ล้านพิกเซลรับแสง F2.2 สำหรับถ่ายภาพระยะใกล้สุดที่2เซนติเมตรมีเลเซอร์ออโต้โฟกัสกล้องดิจิตอลด้านหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซลรับแสง F2.0 มีเซ็นเซอร์สแกนมือด้านหลังของตัวเครื่องมีระบบสแกนใบหน้ารองรับปากกาสไตลัสรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 และ 5GHz และมีบลูทูธ 5.0 รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB Type-C มือให้เลือกสีเดียวครับคือ Mystic Indigo ให้แบตเตอรี่มาที่ 4,000 mAh พร้อมระบบชาร์จเร็วมีราคาอยู่ที่ 299.99 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,400 บาทครับซึ่งเตรียมวางจำหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดาช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้ครับคลิปเริ่มยาวแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Moto G8 Power ขอเป็นคลิปหน้านะครับ